อัปเดตข่าวดีค่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะเพราะว่า YG มีการออกมาประกาศบอกว่าพร้อมที่จะปล่อยโซโล่ของพี่จีซูแล้วประกาศปักวันเอาไว้เป็นวันศุกร์ที่31มีนาคมที่จะถึงนี้นั่นเองบทจะมาก็มานะแบบสายฟ้าแลบเลยค่ะคุณผู้ชมสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะก็จะได้ฟังเพลงใหม่ๆค่ะแล้วก็ดูโปสเตอร์แรกนะที่ทาง YG ปล่อยออกมาสิคะคืออะไรครับมันเป็นผ้าคลุมสีแดงใช่ไหมหรือว่าพี่ซูเนี่ยจะมาแนวแซ่บๆหรือเปล่าอาจจะก็มีความแตกต่างนะจากโปสเตอร์ของเหล่าบรรดาเมมเบอร์คนอื่นๆที่ผ่านมานะคะคราวนี้ค่ะพี่ซูก็ไม่ต้องร้องเพลงโคเวอร์ของใครแล้วนะคะเวลาที่ขึ้นแสดงก็เธอค่ะกำลังจะมีเพลงนะเป็นของตัวเองแล้วค่ะคุณผู้ชมส่วนที่แรกที่น่าจะได้ฟังเพลงก่อนใครเลยนะน่าจะเป็นที่โตเกียวโดมประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าแบ็คพิงค์ค่ะจะมีไปเล่นคอนเสิร์ตในวันที่9เมษายนที่จะถึงนี้นั่นเองยังไงก็มารอจับตารอดูไปพร้อมๆกันนะคะส่วนความเคลื่อนไหวถัดมาเดี๋ยวก็รอติดตามดูแฟชั่นสนามบินของเจนนี่กันต่อเพราะว่าเห็นทางสำนักข่าวในเกาหลีเนี่ยมีการรายงานมาว่าวันนี้ค่ะเจนนี่จะมีบินไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคของทางชาแนลที่ฝรั่งเศสอีกด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพสวยๆของน้องลิซ่าค่ะที่เธอมีการมาอัปเดตกล่าวเปิดการตะเวนทัวร์คอนเสิร์ตนะในเอเชียครั้งนี้ด้วยนะคะโดยเธอค่ะบอกว่ากัวลาลัมเปอร์เริ่มต้นอย่างร้อนแรงในเมืองที่สวยงามแห่งนี้ขอบคุณบลิงค์สำหรับการแสดงที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งนะคะแล้วก็เติมเต็มสนามกีฬาทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นเหมือนกับมหาสมุทรสีชมพูเรียกว่าเปิดฉากมาก็ร้อนแรงมากๆด้วยชุดสีแดงนะใหม่ๆอันนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมแอดก็เอาอัปเดตข่าวดีนะมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า